ันนะคะก็วันนี้นะคะอันตั้งใจจะมาบอกบุญให้กับทุกคนเฮ้ยเรียกว่าเป็นการบอกบุญได้เลยปะก็ได้นะเพราะว่าสิ่งที่อันจะเอามารีวิวในวันนี้คือมันเป็นอะไรที่ดีงามมากๆต้องเล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้นะคะอันก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้คินซิ่งแบบน้ำมาก่อนนะคะทีเนี้ยพอมีแบรนด์ Sanctuary Spa นะคะเขาเคยส่งเป็นคินซิ่งแบบออยล์มาให้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะทำไมเราเพิ่งรู้สึกว่าคินซิ่งแบบออยล์มันดีทีนี้พอของแบรนด์ Sanctuary หมดนะคะอันก็เลยไปเดินในซูลูฮะนะคะแล้วก็ไปเจอกับคินซิ่งตัวหนึ่งที่ราคาถูกมากอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักกับสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้คือเฮ้ยเดี๋ยวนะชื่อน้องอ่านยากมากแป๊บนึงตัวนี้ชื่อว่าคูลาชิริซูมุฮะชื่ออะไรนะคูลาชิมริมุสุคินซิ่งออยล์นะคะคือตัวนี้เป็นคินซิ่งออยล์สัญชาติญี่ปุ่นนะรู้สึกว่าเขาจะมีขายเฉพาะในซูรุฮะเท่านั้นนะคะเพราะว่าอันเห็นตัวเล็กๆตรงเนี้ยมันเขียนว่า by ซูรุฮะกรุ๊ปน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาที่เขาผลิตมาขายเองอะไรประมาณนี้นะคะราคาตัวนี้อยู่ที่199บาทนะคะมาในปริมาณ300 ml เฮ้ยมันเยอะมากเลยนะบิ๊กบึ้มมากเลยดูดิราคา200แล้วก็ได้ปริมาณเยอะไม่เท่าไหร่อยากให้ดูแพ็คเกจจริงคือดีงามมากไม่ซื้อไหวหรอเอ้ยเหมือนว่าเขาจะมีอีกสูตรหนึ่งมั้งที่มันเป็นคลีนซิ่งแบบเจลนะคะแต่ว่าตอนนี้เราอินกับออยล์ไงเราก็เลยแบบเลือกแบบออยล์มานะคะคือจากที่อันได้ลองใช้มาประมาณ4วัน5วันเนี่ยอันก็พอที่จะรู้ความรู้สึกแล้วนะว่ามันดีงามยังไงจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เลยนะคะมาฮะเดี๋ยวอย่างแรกเรามาเริ่มกันที่แพ็คเกจจริงนะคะอย่างที่ให้ดูตอนแรกเลยคือขวดของเขามันจะเป็นขวดพลาสติกที่มีความแข็งแรงนะแล้วก็มีหัวปั๊มมาให้หัวปั๊มตัวนี้คือดีงามมากคือเคยเจอป้าหัวปั๊มที่แบบกดออกมาแล้วมันพุ่งพุ่งออกมาแบบเยอะๆเลยอ่ะคือหัวปั๊มตัวนี้นะคะมันจะกดแบบนุ่มๆไงเพราะฉะนั้นเราก็จะกะปริมาณได้ง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบกดเทใส่ขวดเล็กไปมันก็ได้เหมือนกันนะเนื้อของคลีนซิ่งออยล์ตัวนี้นะคะเขาจะมีความเข้มข้นนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะคือเทียนบอกว่าเข้มข้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ใช้ของแบรนด์ Sanctuary Spa ใช่ป่ะคือเขาจะมีความเหลวกว่านี้นิดนึงนะเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋ออันนี้มันจะมีความเข้มข้นมากกว่านิดนึงต่างกันนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็โอเคหมดแล้วไม่ซีเรียสนะแล้วก็ในส่วนของเนื้อออยล์ข้างในนะคะเนื้อออยล์ของเขาจะเป็นเนื้อออยล์แบบใสเลยนะแล้วอันคือพยายามที่จะหาข้อมูลของตัวนี้ว่าเขาแบบมีส่วนผสมต่างๆนานามาจากอะไรที่มันเป็นตัวชูโรงอะไรเงี้ยคือด้วยความที่เขาเป็นญี่ปุ่นนะแกเขาเลยจะเนี่ยภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยแล้วก็จะมีบอกข้างหลังแค่วิธีการใช้งานแล้วก็ชื่อที่เป็นภาษาไทยเฉยๆทีนี้อันก็เลยลองทานสเลดด้วย Google ดูนะแล้วปรากฏว่ามันแปลมาได้แบบงงมากแต่ก็พยายามจับใจความให้ได้ว่าเขาจะช่วยแบบว่าล้างพวกมาสคาร่าหรือสิ่งอุดตันที่มันอยู่ในรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยให้มันออกมาได้นะคะแล้วไอ้ตรงข้างล่างเนี้ยที่มันแปลมาให้นะคะคือเขาบอกว่ามันทำมาจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของพวกน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำมันอะไรประมาณนี้นะคือจริงๆก็อยากจะรีวิวให้มันแบบว่าดูมีข้อมูลไหมแต่คือมันหาไม่ได้เว้ยคือมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปโฟกัสที่การใช้งานจริงนี้ก่อนเนาะขออนุญาตเก็บหน้ามาแป๊บนึงจุงนี่นะคะ cleansing oil คูลามาสักอย่างออยล์ของเขามันก็จะเป็นแบบใสๆเลยอันใช้ประมาณ2ปั๊มเดี๋ยวเรามาลงที่ตาก่อนคือตาตอนนี้อันใช้มาสคาร่าของพี่น้องฉัตรนะคะเขามีความแบบติดทนแล้วก็กันน้ำมากๆแล้วก็ใช้อายไลเนอร์ที่แบบกันน้ำนะคะเนี่ยอันก็นวด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 วนวนไปเห็นปะอันใช้เวลาแบบนิดเดียวอ่ะเขาก็ไปละลายพวกอายไลเนอร์มาสคาร่าออกมาได้เยอะมากๆเลยนะก่อนหน้านี้นะคะอันลองลบพวกกาวติดขนตาปลอมอะไรเงี้ยก็คือออกได้ง่ายมากปกติอะขนาดอันใช้เบบี้ออยล์แล้วก็ใช้พวกสำลีอะไรเงี้ยบางทีมันยังมีเหลืออยู่ที่ขนตาอยู่เลยนะคะคือตอนเนี้ยออยล์เข้าตาอันนะแต่ไม่ได้รู้สึกแสบอะไรเลยเพราะว่าเขาแบบทำมาจากธรรมชาติมั้งแต่ว่าก็คือตามัวนะมองเห็นเป็นสีขาวทีนี้เหลือปากนะคะอันนี้ใช้แบบลิปแมตก่อนแล้วก็เติมด้วยแบบว่าลิปติ้นถูไม่กี่ทีออกมาเลยเนี่ยมันจะมีความแบบเป็นน้ำขุ่นๆแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าเขาเค็มตัวเองว่าเป็นแบบเนื้อน้ำนมหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่น้ำนมหรอกแต่เป็นสีรองพื้นของเราเอง
ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราล้างน้ำเปล่าเสร็จแล้วนะคะให้เราตามด้วยโฟมล้างหน้าของเราที่เราใช้ประจำเลยนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะอันนี้มันเป็นของหมอมวลชนมั้งจริงๆไอ้ตัวคินซิ่งอ่ะเขาบอกว่ามันจะช่วยแบบเหมือนให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอันก็ล้างหน้าด้วยโฟมอยู่ดีขนตาคือแบบว่าอายไลเนอร์หรือมาสคาร่าคือไม่อยู่แล้วนะตอนแรกที่เรากดมาลงที่ฝ่ามือเราจะยังไม่ได้กลิ่นอะไรมากมายเว้ยแต่พอเวลาที่เรานวดลงบนหน้าแล้วนะคะเราจะได้กลิ่นแบบกลิ่นหอมๆหวานๆแบบเฟรชๆนิดนึงนะคะเป็นกลิ่นอ่อนๆ นะที่รู้สึกว่าเออมันดีรู้สึกแบบผ่อนคลายนิดๆคิดว่าทุกคนน่าจะชอบกลิ่นนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่กลิ่นที่แรงอะไรเลยเป็นกลิ่นอ่อนๆ อ่อนๆเลยนะตอนนี้รู้สึกว่าเขาทำความสะอาดได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามอันมาในช่องของอันเนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาที่อันแต่งหน้าเนี่ยอันใช้รองพื้นหรือแบบมาสคาร่ากาวติดขนตาที่ค่อนข้างเหนียวนะคะแล้วมันจะต้องติดทนมากๆคือเขาสามารถที่จะนวดแล้วก็ละลายออกมาได้แบบเออไม่ต้องใช้เวลาแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงในการแบบทำความสะอาดมากนะคะคือมันจะมีออยล์บางชนิดบางตัวที่ต้องล้างตอนที่หน้าเรายังแห้งอยู่คือนวดออยล์ขณะที่เราแบบไม่ต้องโดนน้ำแล้วก็ค่อยล้างออกทีเดียวเพราะว่าเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นน้ำนมอะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะล้างได้ทั้งตอนเปียกแล้วก็ตอนแห้งเลยนะคะเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นเนื้อน้ำนมอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้หรือว่าเขาเค็มอยู่ข้างหลังแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นเราอ่านไม่ออกก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าจากความรู้สึกนะหลังจากที่อาใช้น้ำเปล่าล้างออยอีกทีนึงอ่ะมันก็คือเปลี่ยนเป็นแบบมันจะเป็นเนื้อน้ำนมไหมหรือมันเป็นสีรองพื้นที่แบบเราทาไปนั่นแหละมันก็จะเป็นสีขุ่นๆนมๆแบบนั้นแหละคล้ายๆกันกับเนื้อน้ำนมเลยนะคะสรุปโดยรวมนะคะรู้สึกว่าอันค่อนข้างชอบคินซิ่งตัวนี้นะคะเพราะว่าอาจจะด้วย1นะคะเขาราคาค่อนข้างถูกนะคะแล้วก็ให้ปริมาณมาที่เยอะมากอยู่ที่300 ml นะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะอันรู้สึกว่าเขาทำความสะอาดหน้าได้ดีมากเลยนะขนาดอันที่เป็นคนแต่งหน้าเยอะๆหนักๆนะคะในวันที่แต่งหน้าจริงๆในวันที่ไม่แต่งก็คือไม่แต่งเลยอะไรคือความพอดีทุกคนนั่นแหละเรารู้สึกว่าเราชอบตัวนี้มากนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยลองคินซิ่งแบบออยอันแนะนำว่าให้ลองตัวเนี้ยก็ได้นะเพราะว่าราคามันถูกอย่างที่บอกถูกไหมถ้าเกิดว่าเราแพ้หรือแบบไม่ชอบยังไงอ่ะมันจะได้ไม่เจ็บเยอะคิดออกปะตัวนี้หาซื้อได้ที่ร้านซูรุฮะนะคะเป็นร้านดักสโตร์ของญี่ปุ่นนะคะคิดว่าทุกคนที่ไปซื้อตามน่าจะชอบแน่นอนอ่ะก็วันนี้อันไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์อันเพิ่งรู้ว่าการกดไลค์อ่ะมันจะทำให้คนอื่นเห็นวิดีโอของอันมากขึ้นด้วยเว้ยคือไม่เคยเรียกร้องให้ทุกคนมากดไลค์เลยถ้ายังไงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วก็ฝากกดซับกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะก็ได้มาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้แอนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย